กำหนดรหัสแผนกลงบนตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5นะคะเราก็มาดูวิธีการบันทึกกันคอลัมน์ A ให้ใส่เป็นรหัสแผนกที่เรากำหนดขึ้นมาสูงสุดได้ไม่เกิน15ดิจิตคอลัมน์ B ใส่เป็นกลุ่มแผนกที่มีการแบ่งกลุ่มแผนกแต่ละแผนกออกจากกันคอลัมน์ C ใส่เป็นชื่อแผนกภาษาไทยซึ่งสามารถบันทึกได้120ตัวอักษรคอลัมน์ D ใส่เป็นชื่อแผนกภาษาอังกฤษสามารถบันทึกได้120ตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะ